เอาละครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวปืนยอดฮิตในแพนทอมฟอนครับว่ามีปืนอะไรกันบ้างปืนที่โปรพลเยอร์เขาเล่นกันเนี่ยจะมีปืนอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมารีวิวกันนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe และก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมวันนี้ก็จะมาพาไปดูกันเลยโอเคกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูปืนแรกกันนะครับว่าปืนอะไรมีปืนอะไรบ้างนะครับผมโอเคปืนแรกนะครับที่ผมไปสังเกตโปรพลเยอร์เล่นนะครับก็จะเป็นปืนแอสบอลนะครับผมเป็นปืนที่ท่านผู้ชมดูนะครับค่าสแต็กเนี่ยดาเมจ34ไฟเรทก็900นะผมเป็นปืนที่ลั่นเร็วมากนะครับผมแต่ตามไปด้วยแรงดีดที่ค่อนข้างถ้าไม่แต่งของเลยนะครับผมมันจะมีแรงดีดที่เยอะแต่ดาเมจ34ลั่นเร็ว900นะครับผมไฟเลทก็ถือว่าเป็นโกมากๆเลยผมปืนนี้แอสบอลนะครับผมก็ปลดล็อกน่าจะปลดล็อกตั้งแต่แรงประมาณ10 20ประมาณนี้ครับผมแต่โปรเพเยอร์ส่วนใหญ่ก็หยิบกันมาใช้นะผมของแต่งนะครับผมก็จะใช้เป็นพวกแมสเตอร์ก็จะใช้เป็นคอมบิเซนเตอร์นะผมเพื่อลดแรงดีดระยะแบบระยะตั้งประมาณนี้เปล่านะครับก็กริปก็จะใช้เป็นสเกลิตันนะผมเท่าที่ผมใช้มาแล้วก็เลเซอร์ก็จะใช้เป็นกินเลเซอร์บูเลเซอร์เลสเลเซอร์ก็ได้นะผมเอเมอร์ผมแนะนำจะใช้เป็นแมกกาซีนที่เพิ่มกระสุนนะครับผมเพิ่มกระสุนผมเพราะว่าปืนปกติแล้วเนี่ยปืนแอสวอลเนี่ยครับจะมีทั้งหมด20นัดแต่เราควรใส่แมกกาซีนที่เพิ่ม30นัดอย่างนี้เพราะว่าปืนที่มันมีแมกกาซีนน้อยเนี่ยผมมองว่านะมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคนะผมเดี๋ยวผมก็จะมาทดสอบปืนแอสบอลกันนะครับผมว่ามันดียังไงนะผมว่าทั้งที่โปรพี่ขอไปเล่นโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าสนามจริงนะเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูเดี๋ยวผมไปหาเพื่อนผมแป๊บนึงนะครับผมเพื่อนผมรออยู่ตรงแถวจุดพีแล้วมั้งโดเชสอยู่นี่โอเคนะผมนี่คือหน้าต่างปืนแอสบอลนะผมเป็นปืนที่เอาได้มันดีมากเลยครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบแรงดีกันนะผมเชสยืนไกลๆตรงกำแพงนู่นอ่ะเดี๋ยวผมจะมาทดสอบนะสมมติว่าผมวิ่งมาตรงด้านซ้ายนะผมวิ่งมาครับวิ่งมาตรงตัวพีแล้วผมเจอศัตรูนี่ครับผมแบบไม่กี่วิอ่ะประมาณไม่ถึงวิละมั้งตายนะผมเป็นปืนที่ลั่นเร็วนะผมเกือบลูดทีเดียวแตกอ่ะจริงๆเป็นปืนที่ดีมากนะผมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองใหม่นะผมการลั่นกระสุนของปืนนี้อ่ะดูนะเช็ดยืนนิดนึงอ่ะดูนะเพราะว่าผมวิ่งออกมาแล้วเจอศัตรูชุดเดียวแตกนะผมเป็นปืนที่นิ่งมากของสำหรับปืนนี้นะผมก็โอเคนะครับแล้วก็มาที่ปืนต่อไปนะครับปืนนี้มีชื่อว่า HK416 นะครับผมเป็นปืนที่บอกเลยผมปืนนี้นะครับทุกคนนิยมใช้กันมากในการเอาไปสู้กับศัตรูนะผมเพราะเป็นปืนที่สเตตที่ตอบโจทย์กันมากเลยผมซึ่งดาเมจที่ปกติอยู่ที่31นะครับผมแต่อยู่ในมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่า30นะครับผมไฟเรทอยู่ที่850ซึ่งเป็นปืนที่ลั่นเร็วพอสมควรเลยนะครับผมแต่เราก็ต้องมาใส่ของแต่งเพิ่มนะผมเพื่อให้ไฟเรทเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ดาเมจมันเพิ่มขึ้นนะครับผมแต่ผมแนะนำเลยครับถ้าจะเพิ่มดาเมจกับไฟเรทนะครับผมผมแนะนำเป็นแมกกาซีนคอมพิวเซนเตอร์นะครับผมถ้าจะลดแรงดีระยะตั้งนะครับผมคือระยะแนวตั้งนะครับผมถ้าจะลดแรงดีนะครับผมเพราะปืนแต่ละปืนในแพนทอมเนี่ยครับมันมีแรงดีเฉพาะตัวของมันอยู่ถ้าจะให้ลั่นเร็วเพิ่มไฟเรทนะครับผมแนะนำใช้เป็นมัสเซิลบูทจะเพิ่มไฟเรทอยู่ที่918เพิ่มมาตั้ง100นึงแล้วก็เอโมคือแมกกาซีนผมแนะนำเป็นอันนี้แล้วผมเพิ่มดาเมจนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากนะผมถ้าไฟเรทลั่นเร็วกับดาเมจที่เพิ่มขึ้นแต่ผมแนะนำนะผมแล้วแต่คนที่จะใช้เลยแล้วแต่คนที่ถนัดแล้วว่าจะแต่งของไงแต่สำหรับผมถ้าเป็นแมสเซอร์ผมจะแต่งเป็นคอมพิวเซนเตอร์นะผมเพราะมันจะลดแรงดีดปืนนะครับผมเดี๋ยวผมขอรอเพื่อนผมเลือกแมปก่อนว่าจะเอาแมปอะไรดีเดี๋ยวเลือกเป็นแบบนี้ Desert Storm นะผม Desert Storm เพราะเป็นแมปที่กว้างและทดลองง่ายโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวของแต่งที่ผมใส่นะผมก็เป็นของ HKC16 นะผม
นี่ก็มาอยู่กับด่านรีเสิร์ชสตอมเดี๋ยวผมขอเรียกเพื่อนมาแป๊บนึงมาตรงโอเคผมเห็นเพื่อนผมแล้วนะผมโอเคนะครับสำหรับปืน HK416 ครับผมก็จะเป็นปืนที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่เล่นมากนะผมเดี๋ยวผมขอลองระยะไกลก่อนนะผมสำหรับของแต่งชุดนี้ครับผมอยู่นิ่งๆโอเคคือว่าผมมาเจอคนเนี่ยผมก็ยิงได้สำหรับเป็นปืนที่ยิงรัวมากๆเลยครับผมประมาณถ้าสมมติว่าระยะที่เพื่อนผมอยู่เนี่ยก็จะประมาณวิสักวินึงนะผมแต่ต้องแต่แล้วก็ศูนย์เนี่ยครับที่เรายิงไปก็ต้องโดนศัตรูด้วยครับผมถ้าเราแบบยิงพลาดบ่อยๆศัตรูฝั่งเขาอาจจะสวนเรามาได้นะผมทำให้เราตายแทนเขาได้นะผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองปืนนี้ระยะใกล้นะผมหาเพื่อนด้วยในวันนี้นะมาตรงระยะนี้โอเคครับผมรู้ว่าผมวิ่งมาเนี่ยแล้วผมเจอคนอย่างเนี้ยวิ่งมาจุ๊บๆๆแล้วก็นี่แบบนี้ก็เลยนะผมเอ้ยใจเย็นใจเย็นแต่เมื่อกี้นะผมเพื่อนผมยิงตอนที่เขานอนเดี๋ยวผมมันจะทำให้กระสุนเนี่ยโดนหัวเขาแล้วเขาก็จะตายง่ายขึ้นกันนะผมสำหรับปืนนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาเดี๋ยวไปดูของแต่งอันอื่นก่อนนะผมที่ผมบอกนะผมก็คือ Master Boost นะผมมันจะลั่นเร็วขึ้นก็คือ Master อันนี้ผม Master Boost นะผมอัตราไฟเรทก็อยู่ที่918กันเลยนะผมเนี่ยผมเดี๋ยวผมจะลองยิงสังเกตที่ลูกกระสุนนะลูกกระสุนนี่หมดไวมากเลยทีเดียวเชียวนะผมเพื่อปึ๊ดเดียวอ่ะหมดเลยอ่ะมันรัวมากนะถ้าเราใส่ Master นี้นะผมเดี๋ยวผมขอจะลองยิงเพื่อนผมดูเห็นครับผมดีผมแนะนำนะผมถ้าแล้วแต่คนถนัดอ่ะแล้วแต่คนถนัดผมแต่ Master Boost เนี่ยจะยิงตายไวกว่าคอมบิเซนเตอร์นะผมแต่คอมบิเซนเตอร์จะเป็นมิชชั่นที่ยิงลดแรงดีดได้มากกว่าไอ้ Master Boost นะผมลองไปสังเกตค่าสแต็กดูดีนะผมว่าถ้าเราใส่ Master ไหนเนี่ยค่าสแต็กพวกความแม่นยำก็จะเพิ่มขึ้นลดโอเคนะครับปืนต่อไปก็เป็นปืนที่มีชื่อว่า M4A1 กันนะผม M4A1 เป็นปืนเริ่มต้นนะผมแต่บางคนมองข้ามว่ามันเป็นปืนที่แย่นะผมเป็นปืนเริ่มต้นก็ทุกคนอาจจะมองข้ามว่ามันเป็นปืนที่แย่ต้องเป็นปืนแรงสูงเท่านั้นถึงจะสามารถมีประสิทธิภาพดีกว่าปืนเริ่มต้นนะผมแต่ทุกคนลองมองคิดกับด้านนะผมขนาดเพื่อนผมครับใช้ AK12 ยังฆ่าแบบฆ่ารัวๆแบบโหตบแรงร้อยมานับไปทั่วแล้วผมเพื่อนสำหรับเพื่อนผมที่ใช้ปืนเนี้ย AK12 อ่ะแต่แม่งก๊อตจริงอ่ะปืนเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันต่อสำหรับปืนเนี้ยผม FCA1 นะครับเป็นปืนที่ดาเมจ34นะผมค่อนข้างที่จะดาเมจแรงนะผมแล้วก็ไฟเรทถือว่าไม่ได้แย่นะผมระดับ780เนี่ยถือว่าดีเหมือนกันนะผมแต่เราก็ต้องเป็นแต่งของเพิ่มนะผมเดี๋ยวผมจะไม่แนะนำแมสเซนผมแนะนำผมจะใช้เป็นคอมบิเซนเตอร์เนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะผมทำไมผมชอบใช้นะผมแต่อาจจะไปใช้แมสเซนเบรกก็ได้นะผมแมสเซนเบรกอะไรพวกนี้มันดีเหมือนกันนะผมพวกแมสเซนบูสพวกนี้นะผมพวกเก็บเสียงเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะผมแต่มันก็จะได้ผลลัพธ์ที่มันลดดาเมจลดความนิ่งอะไรประมาณนี้นะผมเดี๋ยวผมจะใส่เป็นคอมบิเซนเตอร์สำหรับใช้เป็นกีเลเซอร์แล้วครับผมเอเมอร์ผมจะใช้เป็นนี่นะผม 7.62×39 นะครับผมเป็นแมกกาซีนที่เพิ่มดาเมจโอเคเดี๋ยวผมก็จะมาลองกันนะผมมาลองเข้าสนามจริงมาลองยิงดูต้องปืนนี้มันดีนะผมดูเดี๋ยวเรามาทดสอบที่ไฟเลยครับผมว่ารัวขนาดไหนมันก็รัวอยู่ประมาณ780ก็ถือว่ามาตรฐานแล้วผมเอ๊ะแต่ผมลืมบอกนะผมว่าแมกกาซีนของ FCA1 ตอนนี้มันเหลือแค่20เองนะผมก็แนะนำท่านผู้ชมก็ไปใส่แมกกาซีนเพิ่มเป็นแมกกาซีน30นัดแค่นั้นผมแต่ปืนนี้มันมีแมกกาซีน40นัดอยู่ครับผมโอเคนะเดี๋ยวผมก็จะมาลองไอเนี้ยผมลองยิงดูนะครับลองยิงเพื่อนผมอะลองดูย่านนั้นระยะพอแค่นั้นผมเดี๋ยวผมจะลองเดียวเพื่อว่าผมลึงนวลมาเจอศัตรูวิดเดียวแตกแล้วผมถ้าไม่แก้ถ้ายิงเข้าหัวนะผมแต่เมื่อกี้ผมยิงเข้าหัวไปเขาประมาณ2นัดนะผมเขาเลยตายไวขึ้นนะผมเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าระยะใกล้ตอนแบบยิงแต่ตัวนะผมมันจะตายไวมันจะตายไวเท่ายิงหัวไหมนะผมอ่ะตัวอยู่ไหนโอเคนะผมเดี๋ยวผมจะลองระยะใกล้โอเคถอยไปนิดนึงโอเคนะผมเดี๋ยวผมจะลองระยะนี้ผมวิ่งมาผมเจอตัวเนี่ยผมชุดเดียวนะผมแตกเลยนะผมเนี่ยขนาดกระสุนมีแค่20นัดนะผม
ตอนนี้กระสุนยังเหลือแล้วผมก็จะใช้กระสุนพวก11นัดเนี่ยต้องเหลือ11นัดก็ไปยิงศัตรูคนอื่นได้ครับผมโอเคเดี๋ยวไปปืนต่อไปกันเลยนะครับผมโอเคกันนะผมต่อปืนต่อไปเป็นปืนสุดท้ายนะผมปืนนี้มีชื่อว่าฮันนี่แบ็คเกอร์นะผมฮันนี่ที่เป็นน้ำผึ้งป่าวนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่คนตั้งชื่อปืนนะครับผมปืนนี้เนี่ยดาเมจอยู่ที่33ไฟเรทอยู่ที่800โอ้โหผมบอกเลยนะว่าปืนที่มีไฟเรท800เนี่ยคือดีแล้วนะผมไฟเรทดีมากๆเลยครับผมแล้วแค่ไปแต่งเพิ่มดาเมจหรือแต่งความนิ่งเนี่ยถือว่าเป็นปืนที่เสถียรมากๆเลยครับผมแนะนำเมสเซลเดอร์นะผมคอปปี้เซนเตอร์นะผมหรือไม่ใส่ก็ได้นะผมคอปปี้เซนเตอร์ก็เป็นแล้วแหละเป็นเมสเซลที่ตอบโจทย์แรงดีแล้วผมคือลดแรงดีได้เยอะพอสมควรครับสำหรับเมสเซลคอปปี้เซนเตอร์นะผมหรือผมจะใช้เป็นเมสเซลบูทก็ได้พวกเมสเซลที่มันตอบโจทย์ตอบปืนแบบไรเฟิลเนี้ยนะผมเมสเซลเบรกเนี้ยแต่สำหรับผมเนี้ยถ้าผมใช้ปืนนี้ผมว่าไม่ใส่ดีกว่าผมจะไม่ใส่เมสเซลนะผมเพราะว่าผมเห็นหลายคนเล่นเนี่ยทำไมไม่ใส่เมสเซนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันสักโขผมใช้เป็นโอเทค552แล้วกันแล้วผมโรเตอร์ใช้เป็นจะใช้เลเซอร์อะไรก็ได้ครับผมเพราะว่ามันก็เป็นเลเซอร์เหมือนกันนะผมใช้เป็นบูเลเซอร์เอโมผมใช้เป็นอันนี้แหละฮอลโลพอยต์นะผมแล้วก็ซีนเพิ่มดาเมจกันนะผมบอกเลยว่าแรงมากๆเลยสำหรับปืนนี้โอเคเดี๋ยวไปลงสนามดีกว่าไปหาเพื่อนผมแป๊บนึงเร็วเอ้ยผมเห็นเพื่อนผมแล้วผมโลเชสอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังโอเคนะผมเชสอยู่นู่นแหละอยู่นู่นเดี๋ยวผมจะมาลองปืนนี้สำหรับระยะไกลกันนะผมวิ่งมาเจอศัตรูก็ชุดเดียวแตกนะผมแต่เมื่อกี้ผมยิงไปกระสุนมันหมดพอดีแล้วผมแต่เมื่อกี้ผมยิงศัตรูไม่โดนประมาณหลายนัดอยู่ผมเพราะว่าเพื่อนผมแม่งโยกซ้ายโยกขวายิงไม่โดนอ่ะโอ้ยโอเคเดี๋ยวก็จะมาทดสอบระยะใกล้นะผมว่ามันใกล้ขนาดไหนนะผมอ่ะยืนนิ่งๆแบบผมจะยิงโดนตัวโดยเฉพาะนะผมบอกเลยโคตรแรงนะผมเมื่อกี้ผมยิงกระสุนเหลือ31นัดแล้วผมเมื่อกี้กระสุนละ31ผมยิงไปเหลือ22นัดผมยังเหลือกระสุนที่ไว้ต่อกรกับแบบต่อสู้กับศัตรูคนอื่นนะผมสมมุติว่าโดนลุง2เนี่ยเราก็ต้องยิงให้โดนศัตรูทั้ง2นะผมถึงเราจะสามารถรอดจากการโดนแกงแบงตรงนั้นได้โอเคกันนะผมก็สำหรับคลิปนี้ผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ